สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเรียกข้อมูลมาแสดงใน Select Box นะครับหรือการ Call Option Select from Database นะครับผมซึ่งตัวเวิร์กช็อปนี้ครับผมได้เตรียม Source Code ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ลิงก์นี้ครับผมอ่ะนะครับไปดูครับว่าตัวเวิร์กช็อปนะครับมันมีโค้ดอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะนะครับตัวเวิร์กช็อปครับคุณเข้ามาที่ลิงก์นี้ก่อนนะครับเว็บไซต์ debanban.comslash เครื่องหมายคำถาม p เท่ากับ2479นะครับเดี๋ยวผมแปะตัวลิงก์ตรงนี้ครับไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเวิร์กช็อปนี้ครับคือตัวอย่าง php บวก mysql call option select from database นะครับผมซึ่งนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมายังไงนะครับพาไปดูผลลัพธ์ก่อนครับนี่ครับตัว select option ครับหรือตัว select box นั่นเองนะครับผมปกตินะครับเราจะใส่โค้ดเข้าไปตรงๆใช่ไหมครับใส่ข้อมูลเข้าไปตรงๆนะครับในเวิร์กช็อปนี้จะพาเรียกข้อมูลจากเดต้าเบสครับแล้วก็มาแสดงนะครับใน select option หรือว่า select box ตรงนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะต้องมีการไปสร้างเดต้าเบสก่อนนะครับในเวิร์กช็อปนะครับมีโค้ดในการสร้างตารางให้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างตารางให้เรียบร้อยครับก็คือตารางที่ชื่อว่า tb underscore member นะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไปครับแล้วก็ไฮไลท์ครับจากนั้นก็คัดลอกครับคัดลอกเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราก็ไปที่ php myadmin นะครับไปที่ php myadmin นะครับ start sam start อะไรมาก่อนนะครับผมอ่ะเราคลิกที่ php myadmin อ่ะเมนูตรงนี้ครับคลิกที่ PHP MyAdmin เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปสร้างเดต้าเบสก้อนใหม่มาคลิก New ตรงนี้ครับจากนั้นครับ Create Database นะครับ Database Name ผมตั้งชื่อว่า Workshop Underscore Option นะครับ Underscore Option นะครับจากนั้นครับตรง Collection ของเรานะครับปรับให้เป็น UTF-8 General CI ครับนะครับเลื่อนไปด้านบนนิดหนึ่งครับนี่นะครับ UTF-8 underscore general underscore CI คลิกทีหนึ่งครับนี่ครับตรวจสอบให้ถูกต้องครับชื่อ database แล้วก็ collection จากนั้นเราคลิก create ครับคลิก create เสร็จแล้วครับเราจะได้ database มา1ก้อนด้วยกันนะครับนี่ครับต่อไปครับเราก็ไปที่ SQL ตรงนี้ครับเมนู SQLมาที่เมนู HL แล้วก็คลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็วางตัวซอร์สโค้ดที่เราได้ไปคัดลอกมาที่เป็นโค้ดในการสร้างตารางครับนี่ครับอยู่ในบล็อกนี้ครับตรง example data go 1ครั้งครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ go เสร็จแล้วทำยังไงต่อเราก็มาคลิกที่ database ของเราก็คือ workshop underscore option นี่ครับคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตารางมา1ตารางด้วยกันก็คือTB underscore member นะครับคลิกมาทีหนึ่งครับพอคลิกเสร็จแล้วครับก็จะมีข้อมูลเดโมให้นะครับเป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลสมาชิกแหละครับนี่ครับมาดู structure หรือว่าโครงสร้างครับเราคลิก structure ทีหนึ่งตารางนี้ครับประกอบไปด้วย5คอลัมน์ด้วยกันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้นะครับผมนะครับเราสร้างเดต้าเบสเสร็จแล้วสร้างตารางเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อมูลเดโมเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับกลับไปที่ลิงก์เวิร์กช็อปครับเราจะสร้างไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเดต้าเบสนะครับแต่ก่อนที่จะสร้างไฟล์ครับผมจะพาไปสร้างโฟลเดอร์ครับที่ใช้ในการเก็บตัวโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนนะครับผมตัวโฟลเดอร์ในการเก็บโปรเจกต์นะครับเราไปที่ samptdoc นะครับคนที่ใช้ Windows อาจจะอยู่ที่ Type C นะครับหรือว่า Type D นะครับตามที่คุณได้ติดตั้งตัวโปรแกรม SAM ไปนะครับผมเราจะไปสร้างโฟลเดอร์ในการเก็บโปรเจกต์ตรงนี้ครับมาที่ samptdoc เสร็จแล้วนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ Workshop แล้วก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า new file ขึ้นมา new folder ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า optionselect นี่ครับชื่อโฟลเดอร์ที่ผมใช้นะครับซึ่ง
การสร้างโฟลเดอร์นะครับคุณอาจจะสร้างไว้ใน htdoc เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่โฟลเดอร์ workshop เหมือนผมนะครับคุณจะไว้ตรงไหนก็ได้ใน htdoc นะครับแต่คุณต้องเรียกใช้ให้ถูกพาธถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผมจะมาที่ htdoc แล้วก็สร้างโฟลเดอร์เลยก็ได้หรือจะสร้างโฟลเดอร์ workshop ไว้โฟลเดอร์หนึ่งแล้วก็ในโฟลเดอร์ workshop คุณก็มี workshop ต่างๆอยู่นะครับผมอย่างใน workshop นี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า option selectนะครับหรือจะ select option หรือว่าจะ workshop call database หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นชื่อเดชื่อตาชื่อโฟลเดอร์นะครับคุณก็สร้างขึ้นมาได้เลยนะครับต่อไปครับเราก็ลากตัวโฟลเดอร์ครับมาวางใน sublime text นะครับพอวางใน sublime text เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีชื่อโฟลเดอร์ครับอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ครับนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ sublime text เหมือนผมเสมอไปนะครับคุณใช้โปรแกรมที่คุณถนัดได้เลยนะครับผมโอเคครับเราสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะสร้างไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database นี่ครับ connection database ไฟล์ชื่อว่า condb.php นะครับเราก็ดับเบิลคลิกครับแล้วก็ไฮไลท์ครับคัดลอกไปครับคัดลอกเสร็จแล้วครับคลิกขวาแล้วก็ new file ครับหรือจะใช้คีย์ลัดก็ได้ครับ control nเนเธอร์แลนด์นะครับหรือถ้าใช้ใครเครื่อง Mac นะครับใช้เครื่อง Mac ก็ใช้ Command N ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ว่างตัว Source Code ไปจากนั้นให้เซฟนะครับไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือ Option Select นะครับตั้งชื่อว่า condb.php นะครับหรือจะตั้งตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับอาจจะเป็น Connection Database นะครับหรือว่าไฟล์ชื่อไฟล์ที่คุณเข้าใจหรือว่าเรียกใช้ได้ง่ายๆจำง่ายๆนะครับผมเซฟเสร็จแล้วครับเซฟไปครับพอเซฟไปครับก็จะมีไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database มาหนึ่งไฟล์ชื่อว่า condb.php นะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับต่อไปครับเราจะมาตั้งค่าการเชื่อมต่อ database นิดนึงนะครับนะครับ local host ก็คือ host ที่ใช้ในเครื่องเราถูกต้องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ root คือ usernameนะครับที่ใช้ในการเข้าใช้งานเดต้าเบสบน phpMyAdmin นะครับส่วน password ครับใครตั้งก็ใส่ให้ถูกต้องถ้าไม่ได้ตั้งก็ลบออกเป็นค่าว่างแบบนี้นะครับต่อไปครับชื่อเดต้าเบส MyWave นะครับเราไม่ได้ตั้งชื่อเดต้าเบสว่า MyWave นะครับเราก็ไปดูเดต้าเบสที่เราตั้งนะครับเดต้าเบสที่เราตั้งนะครับที่ผมพาตั้งเมื่อกี้ก็คือ workshop underscore option ผมคลิกทีนึงครับนะครับคลิกเสร็จแล้วทำยังไงต่อผมก็ไปที่แท็บ URL ครับนี่ครับช่องลิงก์นี่แหละครับเราก็ไฮไลท์แล้วก็คัดลอกไปได้เลยครับนะครับสำหรับคนที่จำชื่อเดต้าเบสตัวเองไม่ได้นะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยคัดลอกมาแล้วก็วางครับนะครับผมวางให้ถูกต้องนะครับใครตั้งชื่อเดต้าเบสว่าอะไรนะครับก็ไปใส่ชื่อเดต้าเบสให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะรันไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาครับนะครับรันไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเช็คก่อนนะครับถ้าเป็นหน้าขาวไม่มี error แสดงว่าทุกอย่างถูกต้องนะครับถ้ามีการแจ้ง error เกิดขึ้นเราก็ไปแก้ตามที่มันมีการแจ้ง error เข้าไปนะครับผมนะครับการ run project ขึ้นมาเราก็พิมพ์นะครับ 127.0.0.1 นะครับแล้วก็ slash ด้วยชื่อ folder project นะครับอย่างของผมเก็บไว้ใน folder workshop ผมเข้าไปใน folder workshop ก่อนผม enter เลยEnter เสร็จแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ Option Select ครับผมคลิกทีหนึ่งใน Option Select ก็จะเจอไฟล์ชื่อว่า condb.php ครับผมคลิกขึ้นมาทีหนึ่งนะเห็นไหมครับก็จะได้นะครับลิงก์ผ่านตามนี้ครับผ่านการใช้งานตัวโปรเจกต์ตามนี้นะครับแล้วก็พอรันขึ้นมาแล้วเจอหน้าขาวแบบนี้แสดงว่ามีการตั้งทุกอย่างได้ถูกต้องนะครับถ้ามีถูกต้องจะเกิดกรณีไหนบ้างอย่างเช่นพาสเวิร์ดนะครับคุณไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้เราใช้งานบนเครื่องเรานะครับไม่จำเป็นต้องตั้งพาสเวิร์ดก็ได้แต่พอขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงจำเป็นต้องตั้งนะครับผมอันนี้เราเทสในเครื่องเรานะครับเมื่อกี้ครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแต่เครื่องผมไม่ได้ตั้งเซฟแล้วก็รีเฟรชจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับ access denied for user root using password yes นะครับถ้าขึ้นนะครับ error แจ้งเตือนแบบนี้ครับอาจจะผิดตรง username หรือว่า password นะครับผมเราก็ไปใส่ให้มันถูกต้องนี่ครับ
ไม่ได้ใส่คุณก็ลบออกเป็นค่าว่างหรือว่าคุณมีการตั้งพาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบนึงนะครับหน้าขาวแล้วไม่มีอะไรแจ้งเออร์นะครับผมต่อไปครับยกตัวอย่างการใส่ database ผิดนะครับผมไม่เคยมีชื่อ database ก้อนนี้อยู่ในเครื่องของผมนะครับลองใส่ database ผิดครับเซฟแล้วก็มารีเฟรชเห็นไหมครับ unknown database ชื่อนี้นะครับไม่เคยมี database ก้อนนี้อยู่ในเครื่องเราอาจจะพิมพ์ผิดนะครับหรือว่ายังไม่ได้สร้างนะครับผมตรงนี้ก็นะครับเช็คกันนิดหนึ่งนะครับผมถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับพอเรารันไฟล์นี้ขึ้นมา refresh นะครับจะเป็นหน้าขาวๆแบบนี้คือจบนะครับนะครับผมต่อไปครับสร้างไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database เสร็จแล้วนะครับสร้างไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database เสร็จแล้วครับต่อไปครับเราจะมาสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า index.php นี่ครับผมดับเบิลคลิกโค้ดตัวอย่างนี้มาเลยครับดับเบิลคลิกเสร็จแล้วทำไงครับแล้วก็ไฮไลท์ครับไฮไลท์เสร็จแล้วทำยังไงครับเราก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับ new file แล้วก็วางตัว source code ไปนะครับและก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า index.php ครับให้เป็นไฟล์แรกที่เรียกใช้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับ index.php เก็บไว้ในโฟลเดอร์ option select นะครับenter ครับนี่ครับเซฟเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับมาขออธิบายโค้ดที่หนึ่งครับบรรทัดแรกครับเปิดใช้งาน Meta Charset UTF-8 นะครับให้สามารถทำงานกับภาษาไทยได้ถูกต้องแล้วก็มีการเรียกใช้งานตัว Bootstrap Version 3ด้วยนะครับเฉพาะ CDate นะครับต่อมาครับ Include ไฟล์เชื่อมต่อ Database ก็คือ ConDB นะครับตรงนี้ครับถ้าคุณตั้งว่า ConDB.php คุณก็เรียกใช้ ConDB.php ให้ถูกต้องนะครับหรือคุณตั้งชื่ออื่นก็เรียกใช้ให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับ Query ข้อมูลครับจากตาราง TBL Member ครับแล้วก็ Order By คือการเรียงลำดับ Member ID คือ Primary Key นะครับ ASC คือเรียงลำดับจากนะครับน้อยไปหามากนะครับจาก ID ก็คือ1 2 3 4ลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับตัวแปร Query เช็คนะครับว่าตัวแปร Con ถูกต้องไหมนะครับตัวแปร Con มาจากไหนมาจากนี่ครับไฟล์เชื่อมต่อ database นะครับผมแล้วก็ตัวแปร query มาจากไหนก็คือมาจากบรรทัด7ครับที่เรามีการใช้ select star from นะครับในการ select ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการใช้งาน deep class container deep class row deep class call ต่างๆซึ่งเป็นนะครับของ bootstrap version 3นะครับผมแล้วก็ในตารางครับก็จะมีนะครับส่วนของชื่อคอลัมน์ต่างๆนะครับมีนะครับรหัส username ชื่อนามสกุลอีเมลนะครับแล้วก็ใช้ for each ในการวนซ้ำข้อมูลออกมานะครับในการวนซ้ำข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นนะครับ example call option select from database นะครับก็จะเรียกข้อมูลที่เรามีการ select นะครับตรงนี้ครับมาแสดงใน select option เห็นไหมครับ select option นี่ครับโดยใช้ for each เหมือนกันนี่ครับเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์นะครับผมไปลบ condb.php ออก enter ครับนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับนี่ครับข้อมูลมาจาก database นะครับข้อมูลที่เรียกมาแสดงนะครับใน select option หรือว่า select box ตรงนี้ครับก็คือมาจาก name ครับ member underscore name มาจากคอลัมน์ member underscore name นะครับ member underscore name ก็คือคอลัมน์นี้ครับเปิดให้ดูใน database อีกทีนึงครับตาราง member ครับนี่ครับนะครับอันนี้เป็นเดโมตัวอย่างนะครับผมซึ่งปกติครับตัว select option ตรงเนี้ยเราใช้ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเราทำระบบก็จะมีให้เลือกตำแหน่งใช่ไหมครับอย่างเช่นระบบจัดการสมาชิกให้เลือกตำแหน่งให้เลือกแผนกให้เลือกระดับอะไรต่างๆนะครับผมหรือถ้าเป็นระบบเกี่ยวกับนักศึกษาก็จะเลือกคณะเลือกสาขาอะไรพวกนี้นะครับผมผมจะพาทำตัวอย่าง1ตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นเราจะทำระบบเพิ่มสินค้านะครับเราก็จะใช้ตัว select option ตรงนี้ครับเรียกข้อมูลประเภทสินค้ามาแสดงนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่ากำลังเพิ่มสินค้าอยู่ในประเภทไหนนะครับผมพาทำเวิร์กช็อปแบบง่ายๆนะครับ
อ่ะผมมาที่ Workshop Underscore Option นะครับผมจะสร้างตารางขึ้นมาใหม่ผมสร้างตารางชื่อว่า TB Underscore Product Underscore Type นะครับหรือว่าตารางที่ใช้ในการเก็บประเภทสินค้านั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่ะคอลัมน์2คอลัมน์พอนะครับมีแค่ ID กับชื่อนะครับอ่ะ Go ครับผมสร้างคอลัมน์แรกชื่อว่า ID นะครับติ๊กถูกตรง AI ครับนะครับแล้วก็ name ครับนี่ครับ name เก็บเป็นรูปแบบของวาชาหรือว่าอักขระตัวอักษรต่างๆนะครับ50ตัวก็พอนะครับผมแล้วก็เซฟได้เลยเห็นไหมครับเซฟเสร็จแล้วครับเราได้มา2คอลัมน์มี ID กับ name นะครับผมลองเพิ่มนะครับประเภทสินค้าเข้าไปสัก 2-3 ประเภทนะครับผมคลิก insert นะครับแล้วก็มาใส่ตรงช่อง name อย่างเช่นนะครับ product นะครับ product type หรือว่าประเภทสินค้าอันแรกคือ computer PC อันที่2คือ notebook นี่ครับเพิ่ม row เข้าไปอีกนี่ครับเพิ่มตรงนี้นะครับ continue insertion row width นะครับ enter ครับนี่ครับก็จะได้นะครับช่องให้กรอกข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับต่อไปก็จะเป็น smartphone นี่ครับอันนี้คือกรอกข้อมูลเข้าไปตรงๆในตารางเลยนะครับ go ครับ go เสร็จแล้วเราลอง browse ดูครับนี่ครับผมก็จะมีนะครับประเภทสินค้าอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับ3ประเภทด้วยกันนะครับผมเราจะเอาสินค้า3ประเภทตัวนี้ครับไปแสดงใน select option นะครับไปแสดงใน select option นะครับแล้วก็เราจะใช้ไฟล์เมื่อกี้เป็นต้นแบบนี่ครับ index ครับผมไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก save as นะครับผมตั้งชื่อว่า product type.php นี่ครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเซฟครับเซฟเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับส่วนของการแสดงข้อมูลในตารางนะครับผมไม่เอานะครับผมลบทิ้งไปนะครับผมลบทิ้งไปนะครับผมลบทิ้งไปนะครับก็คือส่วนนี้ครับตั้งแต่นะครับ echo h4 จนถึงแท็กปิด table ตรงนี้ครับนี่ครับลบทิ้งไปไม่เอาแล้วก็query ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นชื่อตารางใหม่ก็คือ TBL product type นะครับไปเช็คนิดนึงครับว่าชื่อตารางถูกต้องไหมนี่ครับ double click นะครับอาจจะ double click แล้วก็คัดลอกครับแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับผมนี่ครับพิมพ์ผิดนะครับวางชื่อถูกต้องแล้วก็ order by เป็น ID ครับ column ID เฉยนะครับผมเป็น ASC ก็คือ ascending เรียงลำดับนะครับ1 2 3 4ตาม ID ที่เราได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับผมจากนั้นครับในส่วนของ select นะครับในส่วนของ select นะครับผมนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ครับผมจะให้ดูนะครับโครงสร้างของโค้ดที่ใช้ใน select ก่อนครับnew file ขึ้นมานะครับ save เป็นtest ก็ได้ครับ .php แล้วก็ html file กดแท็บที่หนึ่งนี่ครับได้โค้ดแบบนี้มานะครับสร้างแท็กฟอร์มครับพิมพ์ form กดแท็บอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งจะขึ้นโค้ดแบบนี้ครับเป็นเพราะว่ามีการติดตั้งตัว package control เข้าไปนะครับในโปรแกรม Sublime Text 3นะครับผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ใน playlist เดียวกันนี่ครับในแท็กฟอร์มครับพิมพ์ select กดแท็บนี่ครับselect นะครับนี่คือโครงสร้างของตัว source code select ให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับ select name อย่างเช่น product type id นะครับผมแล้วก็ value อาจจะเป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นคำว่า smartphone นี่ครับผมแล้วก็อันที่2ครับอาจจะเป็นPC นะครับ value ก็เป็น2นะครับเราจะส่งแค่ตัว ID ไปเก็บใน database นะครับนี่ครับมีนะครับ tag select แล้วก็ใน select ก็จะมี option
ออปชันคือตัวเลือกต่างๆที่เราจะเลือกนะครับเลือกได้ทีละหนึ่งนะครับอ่ะเราลองรันไฟล์เทสขึ้นมาก่อนที่จะพาไปทดสอบอ่ะนี่ครับ test.pp enter อ่ะนี่ครับก็จะได้นะครับ select option แบบนี้มาอ่ะเห็นไหมครับมีให้คลิกเลือก PC smartphone นะครับอันนี้คือเรากรอกข้อมูลเข้าไปตรงๆนะครับแต่ทีนี้ครับเมื่อเห็นโครงสร้างของโค้ดเรียบร้อยแล้วว่า select option นะครับมีโค้ดยังไงบ้างเราก็กลับมาที่ไฟล์ product types.php ครับเพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาแสดงนะครับจาก database หรือว่าจากการ query มาแสดงใน select option นะครับผมอ่ะขยายโค้ดให้ดูนะครับผมอ่ะ select name test นะครับผมแล้วก็มี option value เป็นค่าว่างแล้วก็ choose ก็คือครับให้มันขึ้นข้อความว่ากรุณาเลือกนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้ครับว่ากรุณาเลือกนี่ครับแล้วก็ result คือตรงนี้ครับตัวแปล result มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ as เป็นอาจจะ as เป็นคำว่า row ก็ได้ครับตัวแปล row แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใน value ครับเราก็ echo เป็นตัวแปล row แล้วก็ข้างในก็คือ id นะครับเพราะว่าเราจะส่ง id ไปเก็บในdatabase นะครับสมมติว่าเราจะทำระบบเพิ่มข้อมูลสินค้าใช่ไหมครับผมแล้วก็นอกออปชันครับระหว่างออปชันครับเราก็ใส่เป็นตัวแปร row แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เป็นคอลัมน์เนมที่มาจากตาราง product type ของเรานะครับเราจะใช้ for each นะครับมีปิกาเปิดมีปิกาปิดนะครับในการวนซ้ำข้อมูลจากตารางเพื่อแสดงใน select option ของเรานะครับผมอ่ะเราจะเทสไฟล์นี้ขึ้นมาดูครับ product type.php นะครับ productty.pp enter ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับนี่ครับคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งมาจากตารางนี้ครับตาราง tbl_product_type นะครับผมการเรียกข้อมูลจากตารางมาแสดงใน select option แบบนี้นะครับผมในกรณีที่เรากำลังทำระบบอย่างเช่นเพิ่มสินค้ามีให้เลือกประเภทนะครับเพิ่มข้อมูลสมาชิกมีให้เลือกตำแหน่งอะไรประมาณนี้ครับเพิ่มข้อมูลนักศึกษามีให้เลือกคณะสาขาต่างๆนะครับเราก็ใช้ตัว select option ตัวนี้ครับที่มีการเรียกข้อมูลจาก database มาใช้ร่วมกับระบบของเราได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับตัว source code ต้นแบบตัวอย่างอยู่ในลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะตัว source code ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับซ้อมให้กับตัวเองเยอะๆครับจะได้รู้ครับว่าการทำระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเวิร์กช็อป call option select from database นะครับผมในคลิปต่อไปก็จะเป็นการ inner join 2 table นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ